สวัสดีครับสวัสดีค่ะครับผมวันนี้นะก็จะพาน้องฟิวนะครับไปมอบตัวแล้วนะครับใช่ก็คือก่อนหน้านี้น้องฟิวได้ทำคลิปลง TikTok ไปนะน้องฟิวไปสอบเข้าที่ไหนคะโรงเรียน Assumption Convent บางรักใช่แล้วนะครับแล้วก็ผ่านมาสักอาทิตย์นึงผลก็ออกมาน้องฟิวสอบติดนะครับค่ะน้องฟิวเรียนสายอะไรครับลูกตอนแรกเนี่ยเลือกเป็นสายเป็นคณิตอังกฤษแต่ว่าไปเปลี่ยนนะคะเป็นวิทย์คณิตแทนครับผมแล้วก็วันนี้ถึงเวลาไปมอบตัวแล้วนะครับน้องฟิวก็จะขึ้นม.4ฟิววันนี้ไปมอบตัวเตรียมอะไรไปบ้างลูกอย่างแรกนะคะที่เขาให้เตรียมเนี่ยก็คือจะมีเป็นสำเนาใบสุติบัตรนะคะก็คือเตรียมไปแล้วนะคะทุกคนอยู่ใบข้างหลังใช่แล้วก็มีทะเบียนนะคะทะเบียนนักเรียนนะคะประวัตินักเรียนก็คือไอตัวทะเบียนเนี้ยโรงเรียนนะคะเขาก็คือจะเตรียมให้เราปริ้นไปเองนะคะทุกคนเป็นเหมือนแบบรายละเอียดข้อมูลอะไรงี้แล้วก็มีสำเนาบัตรประชาชนผู้ปกครองนะคะทะเบียนบ้านผู้ปกครองแล้วก็มีของน้องฟิลด้วยค่ะใช่แล้วก็ใบประสูติแค่นั้นเลยไม่มีอะไรประสูติใบสุติบัตรใบประสูติใบสุติบัตรนั่นแหละมันสุดสูติเหมือนกันใบสุติบัตรนะครับก็คือใบเกิดนั่นแหละนะครับใช่แล้วก็ข้างล่างต้องคืออะไรครับลูกข้างหลังน้องฟิวเตรียมไปเผื่อเขาฐานเลขที่นั่งสอบอะไรงี้กลัวลืมได้ครับก็ตอนเนี้ยน้องฟิวก็ยังเรียนอยู่ที่บางประกอบเหมือนเดิมนะครับใช่จนกว่าจะขึ้นม.4แล้วก็ไปเรียนต่อนะครับใช่แล้วเดี๋ยววันนี้มาตามดูกันว่าน้องฟิวเนี่ยไปมอบตัวจะได้อะไรกลับมาบ้างแล้วก็เพื่อนๆถามมาหลายคนนะใน TikTok ว่าค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ใช่เดี๋ยวมาเดี๋ยวต้องอธิบายให้ดูใช่ครับงั้นเดี๋ยวตามดูเลยดีกว่านะครับว่าวันนี้น้องฟิวทำอะไรบ้างนะครับไปโอเคตอนนี้นะคะก็คือจะถึงแล้วนะคะทุกคนสรุปก็คือลูกอ่ะลืมไว้ที่บ้านคือตอนออกมาใช่ไหมมันตกทุกคนก็เดี๋ยวให้พ่อแม่กลับไปเอาอีกรอบนะคะเพราะน้องฟิวต้องไปค่ายต่อเนาะตอนนี้ก็คือเข้ามาแล้วนะคะไม่ค่อยมีรถเลยนะเพราะว่าจริงๆอ่ะเขาบอกว่าเปิดรับให้มอบตัวนะคะตั้งแต่8โมงตอนนี้8โมง11ก็คือมาไวมากนี่อย่าถ่ายให้ดูนะจ๊ะหลังจากที่เรามานะคะทุกคนตอนนี้เนี่ยเราก็ได้เสื้อแล้วก็ได้ของเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวกลับไปรีวิวที่บ้านนะค่ะไปกลับบ้านกันตอนนี้นะคะเราเนี่ยก็กลับมาถึงบ้านแล้วนะคะทุกคนก็อาจจะสงสัยว่าทำไมน้องฟิวไม่ได้ใส่ชุดนักเรียนแล้วก็ทำไมผมไปทรงนี้นะคะก็คือน้องฟิวอ่ะหลังจากมอบตัวเสร็จนะคะน้องฟิวก็รีบไปอีกที่นึงนะคะไปเข้าค่ายเกี่ยวกับหมอมานะคะทุกคนนี่ก็จะเป็นค่ายของพี่แพรใหม่นะคะเดี๋ยวน้องฟิวไปดูรูปหารูปก่อนนี่หมอตัวน้อยผ่าหัวใจหมูนะคะทุกคนนี่อ่ะอันนี้ก็จะเป็นรูปที่น้องฟิวผ่านนะคะใช่ไหมใช่อันนี้ก็คือกำลังสำรวจอยู่แล้วนี้ก็คือนั่งทำฟันนะคะทุกคนนั่งปั้นฟันนี่ดูผลงานโอ้โหเหมือนมากนี่น้องฟิวไปดูมาพี่เขาสอนมาบอกว่าฟันเนี่ยจะมีทั้งหมด5ร่องจะมีร่องใหญ่4แล้วก็ร่องเล็ก1ร่องเล็กก็จะเป็นร่องนี้แล้วก็ร่องใหญ่มี4อัน1 2 3 4อันนี้เป็นฟันปลอมไม่ได้แน่ถ้าซี่ใหญ่ขนาดนี้ขึ้นได้ไหมอันนี้คือเหตุผลที่น้องฟิวใส่เสื้อตัวนี้กับทรงผมใหม่นะครับใช่แล้วก็คือวันนี้ทำหลายอย่างมากนะคะพี่เขาก็มีให้ทำนู่นทำนี่นี่แล้วน้องฟิวก็ได้เย็บอันนี้ด้วยนะคะทุกคนเป็นเหมือนแบบเย็บแผลปลอมนี่อันนี้ผลงานน้องฟิวถ้ารอบหน้าพี่ไว้ถ่ายคลิปเดี๋ยวถ่ายมาให้ดูนะใช่รอบหน้าที่น้องฟิวจองไว้จะเป็นเกี่ยวกับฟันล้วนเป็นทันตแพทย์นะคะทุกคนนี่แล้วนี้ก็มีฟันปลอมด้วยต่อไปก็ต้องเรียกหมอฟิวแล้วใช่นี่ดูชุดได้ไหมได้ก่อนไหมชุดได้มากทุกคนแล้วได้อะไรค่อยคอก็ได้ได้เป็นอันนี้ที่แบบที่ฟังหัวใจแต่นี้ไม่ใช่ของจริงนะแบบทดลองจำลองเมื่อกี้ลองฟังหัวใจแม่ได้ยินแต่ฟังหัวใจตัวเองไม่ได้ยินแสดงว่าเราไม่มีหัวใจใช่มุนเสี่ยวหัวใจอยู่ทางซ้ายแรงว่ะยังหัวใจอะไรขึ้นไปถึงไหลเลยนี่เขาบอกให้วัดตรงนี้ตรงนี้มันจะมีกระดูกแข็งๆใช่ไหมจริงๆเขาให้วัดตรงนี้กับข้างล่าง42นะครับก็คือวันนี้น้องฟิวมี2ภารกิจช่วงเช้าเลยก็ไปมอบตัวนะครับข้อหาขโมยปากกาไม่ใช่ตอนแรกวันสอบน้องฟิวลืมเอาปากกาไปต้องไปยืมเขาโอเคใช่วันนี้มี2ภารกิจช่วงเช้าไปมอบตัวแล้วก็หลังมอบตัวเสร็จเขาก็ไปต่อเรื่องของเขาค่ายหมอเขาค่ายหมอนะครับมาเดี๋ยวมาอัปเดตกันเลยดีกว่านะหลังจากที่มอบตัวแล้วมันมีอะไรยังไงบ้างน้องฟิวบางคนหลายคนอยากรู้เลยนะบอกว่าค่าเทอมเท่าไหร่อะไรยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยอย่าดูจากเอกสารที่ได้มาก่อนละกันนะจ๊ะเดี๋ยวของในถุงเนี้ยค่อยดูมันเป็นซีเคร็ตมันเป็นของลับ
ดูของเรานี่ออกมาไม่หมดพี่มาหาใบก่อนใบมันมาไหมหมดนั่นแหละนั่นแหละแค่นั้นแหละแค่นี้นะโอเคก็คือค่าเทอมของน้องฟิวนะคะสอบเข้าม.4นะก็ทั้งหมด41,631.25 สตางค์อันนี้รวมค่าชุดนักเรียนค่าหนังสือค่าชุดพละก็คือรวมทุกอย่างแล้วในนี้นะคะทุกคนใช่แล้วก็ของน้องฟิวนะคะเปลี่ยนจากคณิตอังกฤษไปวิทย์คณิตนะคะก็คือคะแนนรวมๆน้องฟิวอ่ะมันผ่านเกณฑ์โรงเรียนนะคะแต่ว่าคะแนนประจำวิชาในสายนั้นๆน่ะน้องฟิวไม่ผ่านนะคะก็เลยต้องเรียนเพิ่มนะคะทุกคนเป็นเรียนปรับพื้นฐานนะคะทั้งหมด 4,000 บาทเรียนพิเศษใช่แล้วแต่ว่าถ้าใครคะแนนโอเคอ่ะก็ไม่ต้องเรียนนะคะทุกคนแล้วแต่คนหรือใครอยากเรียนก็สมัครได้ใช่ต่อมานะคะอันนี้เป็นของน้องฟิวนะคะเป็นเหมือนแบบบัตรไปยื่นที่โรงเรียนนะคะเวลาไปอันแรกเป็นบัตรเข้าชั้นเรียนนะคะแล้วก็อันที่2เนี่ยเป็นบัตรเรียนซัมเมอร์แล้วก็อันที่3นะคะเป็นบัตรรับสมุดหนังสือ นั่นแหละอย่างน้องฟิวต้องติดรูปก่อนชึบเพราะว่าตอนไปเนี่ยน้องฟิวลืมเอารูปไปนะคะก็เลยต้องมาติดที่บ้านไม่ได้ลืมทำหล่นทำหล่นไว้นั่นแหละก็ไม่ได้ลืมแต่ว่ามันแค่หล่นอ่ะอย่างน้องฟิวติดก่อนนี่แล้วตรงนี้เขาเขียนไว้เลยนะแผนการเรียนคณิตวิทย์วิทย์คณิตนั่นแหละอย่างน้องฟิวขอติดก่อนจุ๊บ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 แล้วก็แปะไว้เขาจะได้จำหน้าหนูได้คนสวยอยู่นี่จ้าจุ๊บโอเคเรียบร้อยนะคะอันนี้ก็ได้มานะคะหลังจากมอบตัวเนาะโอเคก็ต่อมานะคะก็จะเป็นกระดาษ2ใบนี้นะคะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะแม่ชุดระเบียบนักเรียนระเบียบชุดอะไรงี้ก็จะมีเป็นชุดพละนะคะสีแดงกับอันนี้เด็กๆไทยนี่กระโปรงน้ำเงินนะคะอะไรประมาณนี้แล้วคือมีเด็กไทยด้วยนะชุดนักเรียนน่ะเขาจะนัดวันให้เราเข้าไปตัดชุดอีกทีลองชุดอีกทีนึงถูกต้องแต่ที่น้องฟิวเห็นน่ะเด็กไทยเป็นเส้นเลยต้องมาแบบต้องมามัดเองอ่ะโอ้โหส่วนชุดพละนะคะเราได้ไปแล้วนะคะทุกคนอยู่ในถุงนี้นะจ๊ะแล้วก็คือข้างหลังนะคะเขาก็จะบอกระเบียบไว้นะคะว่าต้องอะไรยังไงบ้างเนาะคร่าวๆหน่อยนะอยากอันนี้น้องฟิวดูก่อนนะคะเสื้อใช่ไหมเป็นผ้าขาวเกลี้ยงไม่บางคอเชิดผ่าอกตลอดสาบตลบข้างนอกติดกระดุมกลมแบนสีขาวแขนยาวถึงข้อมือนะคะค่ะอักษรย่อของโรงเรียนก็เป็นอสคอสัมชัญคอนแวนใช่แล้วก็ปักชื่อนามสกุลมีเน็กไทมีเสื้อทับมีกระโปรงนะคะแล้วก็เข็มขัดเป็นสายหนังสีดำและมีหัวสีน้ำเงินตามแบบของโรงเรียนนะคะแล้วก็นั่นแหละประมาณนั้นนะคะไว้ผมก็คือนักเรียนไม่ดัดผมไม่ซอยผมไม่สไลด์กระสีโกกสีผมหรือว่าใส่เจลหรือว่าสเปรย์ลงบนผมนะคะนั่นแหละแล้วก็ให้ผมยาวแล้วก็มัดสองเปียมที่น้องฟิวมัดไปนั่นแหละแล้วก็ผูกโบสีขาวตามนั้นเลยอันนี้เราก็ต้องทำตามกฎของนักเรียนของโรงเรียนนะคะใช่ให้ผ่อนก่อนอ่ะประมาณนี้นะคะสำหรับที่ให้มาต่อมาในถุงทุกคนตื่นเต้นหน่อยขอใส่ซาวด์เลยน้ำ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 ต้องตื่นเต้นด้วยเหรอตื่นเต้นอ่ะเดี๋ยวเราเอาจากเสื้อก่อนละกันเสื้อยังไงทุกคนก็น่าจะเคยเห็นติ๊ง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 นี่แดงเลือดหมูเนี่ยไม่ใช่เลือดหมูเป็นแดงเข้มใช่เข้มหม่นเอาแดงมากันก็สีแดงเป็นสีแดงนะคะนี่เป็นชุดพลานะคะทุกคนคอปกคือแบบบอกเลยนะตอนน้องฟิวลองอ่ะกระดุมแกะยากมากไอ้น้องฟิวเอาออกมาอยู่ของใหม่ไงใช่ใหม่แบบใหม่นี่อันนี้น้องฟิวเลือกเป็น44นะคะใช้44ใช่เอาไปก่อนนี่ตาลงเลยยันน้องฟิวใส่จะเป็นแบบนี้คอแบบตรงๆนี่อ่ะอันนี้นะคะจะเป็นส่วนเสื้อนะคะทุกคนต่อมาก็จะเป็นกางเกงนะคะกางเกงคู่กับเสื้อเนาะอันนี้ได้เป็นสาย XL มานะจ๊ะแค่พอดีใช่ไหมลูกพอดีหลวมด้วยนี่ตรงนี้นะคะเขาจะเขียนว่า Assumption Convent นี่ประมาณนี้น้องฟิวดูก่อนเป็นดำล้วนนะคะไม่มีลายอะไรเลยแล้วก็มีเป็นกระเป๋าสองข้างนะคะปกตินี่โอเคยาวมากอ่ะอันนี้นะคะก็จะหมดไปแล้วสำหรับตัวเสื้อต่อมาของกระจุงกระจิงคือเสื้อชุดนักเรียนจริงๆอ่ะเดี๋ยวต้องรอฝากใช่ต้องรอตาเขาจะนัดมาอีกทีนึงนี่ต่อมาอันนี้เป็นเซตเลยนะคะมีกระเป๋ามีนู่นมีนี่หรอฟิวอ่ะให้ดูก็จะมีเป็นกระเป๋าเสริมนะคะสายคล้องบัตรสีเขียวกอบบัตรอ่ะแล้วก็มีเป็นดอกลิสสีเขียวอันนี้คืออะไรดอกลิสสีเขียวอันนี้อ่ะแล้วก็มีเป็นหัวเข็มขัดกระดุมเบิ้ลเข็มไทย
ข็มขัดไม่เข็มไทยเข็มไทยคืออะไรนั่นแหละเดี๋ยวเราค่อยมาดูนะคะว่าเข็มไทยคืออะไรแล้วก็มีเป็นเข็มไทยเปล่าเนี่ยมันเข็มไทยแล้วก็บอกว่าเข็มไทยนั่นแหละอ่ะเข็มไทยเข็มไทยก็เข็มไทยไม่เป็นไรทอไทยมันเป็นไทยอ่ะเข็มไทยโอเคไทยหนูไงอ๋อเข็มไทยเข็มไทยไทยต้องมียอยักษ์นั่นแหละไม่เป็นไรค่ะนี่ก็ได้อ่ะต่อมาทุกคนหยุดที่เข็มไทยตรงนั้นนะคะแล้วก็มีเป็นห่วงเข็มขัดเสื้อพลากางเกงพลาแล้วก็สิจารีอันนี้ก็คือมันจะมีประมาณ3อันนะคะที่ต้องรอวันที่ไปรับชุดนักเรียนก็คือเดี๋ยวจะมาพร้อมกันนะคะกระเป๋าก็สีแดงนะใช่คุมโทนอันนี้เป็นกระเป๋าเคียงนะคะทุกคนนี่กระเป๋าเคียงตรงแดงๆข้างหลังนะคะก็จะเป็นของที่เราต้องไปรับที่หลังนะคะทุกคนยังไม่มีมาให้นะเดี๋ยวเรารีวิวเจ้าของเล็กๆก่อนละกันของใหญ่ๆเราเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยสปอยนี่น้องฟิวแกะออกมานะคะแกะออกมาคืออะไรมากไม่รู้เหมือนกันฮึบเยอะมากที่รู้ๆนะคะเดี๋ยวน้องฟิวขอแกะก่อนแป๊บนึงฮึบอันนี้เป็นสายนะคะสายบันนักเรียนสีเขียวนะคะแล้วเขาก็จะเขียนตรงนี้ว่า Assumption Convent นี่ตรงนี้นะคะแล้วก็มีเป็นที่ใส่บัตรอันนี้สีเขียวเหมือนกันก็เอาไปห้อยนะคะฟลึบอย่างนี้บัตรหนูได้ยังยังไม่ได้หนูยังไม่ได้ทำน่าจะต้องรอเปิดเทอมหรือเปล่าไม่แน่ใจแล้วก็มีเป็นอันนี้อุ้ยอุ้ยอันนี้น่าจะเป็นเข็มขัดเป็นห่วงเข็มขัดอะไรเงี้ยทำให้มันแบบมีช่องเพิ่มหรือเปล่าไม่แน่ใจแล้วข้างหลังเขาก็มีรายละเอียดนะ AAC Assumption Convent เรียกห่วงเข็มขัดห่วงเข็มขัดอันนี้น้องฟิวไม่รู้เหมือนกันคืออะไรติดเน่นนาลีก็ไม่ใช่เพราะน้องฟิวมอสีอันนี้คือดอกลิสสีเขียวไม่ใช่แต่นี้ดอกลิสเขาบอกว่าเขาจะให้ที่เสื้อทีหลังเดี๋ยวก็ไปถามครูแล้วกันใช่ติดชุดพละหนึ่งดอกอันนี้ติดชุดพละติดชุดนักเรียนเดี๋ยวเขาให้อีกทีนึงเดี๋ยวเขาเย็บให้เราเมื่อไรคะทุกคนเดี๋ยวเราค่อยไปดูนะคะดูระเบียบชุดนักเรียนนะนั่นแหละติดชุดพละหนึ่งดอกอ๋อโอเคอ่ะต่อมาอันนี้น้องฟิวไม่เคยเห็นอันนั้นเขาเรียกว่ากระดุมเบิ้ลเหรออ๋อนี่หรือเปล่าเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยทุกคนเป็นสัญลักษณ์อย่างเงี้ยใครรู้ก็บอกด้วยนะคะแต่น้องฟิลไม่รู้ว่ามันคืออะไรต้องติดตรงไหนเนาะใช่เราค่อยไปดูอีกทีละกันฝากรุ่นพี่อัศมชันมาบอกน้องฟิลด้วยนะครับมาคืออะไรต่อมาอันนี้อะไรกันวีอันนี้น่ารักเล่นเหมือนเข็มเลยอ่ะเนี่ยนะเนี่ยเป็นสัญลักษณ์นี้แหละทุกคนอันนี้ไม่รู้เหมือนกันเฮ้ยอย่าหายเนี่ยใช่ต้องเก็บไว้อันนี้หรือเปล่าติดจะอ๋ออันนี้ต้องไปรับน่าจะเป็นอะไรสักอย่างนะคะทุกคนที่น้องฟิวพูดไปข้างต้นใครรู้ก็บอกด้วยนะคะเดี๋ยวเราค่อยถ่ายรูปลง Google แล้วก็เดี๋ยวค่อยเสิร์ชหาว่ามันคืออะไรมาติดตรงไหนใช่ปึ๊บเดี๋ยวน้องฟิวเก็บไปก่อนจึ๊บๆๆตรงไทยเปล่าเป็นไปได้เป็นไปได้เป็นไปได้ไทยอะแม่ใช่ๆๆน้องฟิวต้องดูอ่ะแถวๆนี้ป่ะเนี่ยเนี่ยๆเป็นไปได้เป็นไปได้อ๋ออันนี้ไงทุกคนอันนี้ติดชุดพละที่เขามีให้ตรงนี้เขียวๆเล็กๆตรงนี้โอเคต่อมานะคะอันนี้จะเป็นหัวเข็มขัดนะคะนี่แล้วก็เดี๋ยวเขาจะให้เข็มขัดอีกทีนึงใช่ประมาณนี้อ่ะแล้วก็จะเป็นแบบนี้อ่ะใช่แล้วก็ยังสุดท้ายนะคะเป็นกระเป๋าเคียงสีแดงเหมือนเสื้อเลยใช่ตอนนี้แดงเลือดหมูนะคะทุกคนข้างหลังเขาจะเขียนว่า Assumption Convent School กระเป๋าเอาไปอวดได้แล้วว่าเฮ้ยเราอยู่จริงเราไม่ได้มูเรามีกระเป๋าเรามีเสื้อนี่เปิดเทอมเอาไปขิงได้แล้วนะคะทุกคนไหนดูข้างในสิโอ้ก็ไปเรียนซัมเมอร์ไงลูกใช่นี่ข้างในจะเป็นประมาณนี้นะคะทุกคนก็ใหญ่อยู่นะซิปด้วยใช่เนี่ยก็มีซิปแยกเหมือนกระเป๋าบางประกอบที่น้องฟิลมีนะแต่ว่าคนละสีกันเฉยๆงั้นเดี๋ยวเราเก็บเอกสารใส่ไว้ในนี้ให้เรียบร้อยใช่ไม่เดี๋ยวหายนะคะถ้าวางแยกนะดูดิเราข้างหน้าเขาเขียนสวยมากเนี่ยข้างหลังก็มีใช่ไอ้ซ้อเลยใช่ไหมใช่นี่อันนี้เป็น1905ไม่แน่ใจว่าเป็นปีที่สร้างโรงเรียนหรือเปล่าโอเคใช่อุ๊ยแต่แบบของใหม่เราได้มาแล้วทุกคนของที่ได้มาจากโรงเรียนอัสสัมชัญในวันนี้นะคะก็จะประมาณนี้ก็ไปมอบตัวนะคะแล้วก็ไปรับชุดพละแล้วก็ไปรับของอื่นๆนะคะทุกคนใช่แล้วเดี๋ยวตอนได้
สมุดหนังสือเรียนแล้วก็ไปตัดชุดแล้วเดี๋ยวมารีวิวให้ดูอีกทีนึงนะครับแต่ว่าน้องฟิลเนี่ยไม่ได้เข้าไปเรียนวันนี้พรุ่งนี้นะครับก็คือต้องรอม .4 ขึ้นม .4 นะครับถามนิดนึงน้องฟิลมีความรู้สึกไงบ้างกับโรงเรียนมกอ๋อมกกําลังจะพูดถึงอัสสัมชัญเลยก็ดีแต่ว่าแบบก็อาจจะแบบมันแล้วแต่คนคิดนะคะเพราะของน้องฟิวอะของน้องฟิวเรียนเป็นธรรมดาใช่ไหมไม่ได้เป็น2ภาษาก็ทุกห้องมีแอร์แต่ว่าต้องเดินเรียนนะคะแต่ว่าห้องแบบห้อง2ภาษาอะไรเงี้ยก็คือจะไม่ต้องเดินเรียนก็จะมีห้องประจำของตัวเองแล้วก็มีเป็นเหมือนแบบเป็นเขาเรียกว่าไงอะเป็นจออัจฉริยะอะไรอย่างงี้ห้องธรรมดาก็คือก็อาจจะไม่ได้มีประมาณนั้นแต่ว่าก็ดีพอๆกันแต่ก็อาจจะไม่ได้ดีเท่าอะไรประมาณนี้จริงนะบางมะกอกในโซนที่เราอยู่ก็ถือว่าดีมากเลยนะแม่แล้วน้องฟิวสอบเข้าได้นะครับถือว่าก็เก่งในระดับหนึ่งเลยนะครับนี่น้องฟิวรักสถาบันไหมรักสถาบันจุ๊บมือนะครับก็คือน้องฟิวก็มีเหตุผลของตัวเองที่อยากเข้าอยากเข้าไปเรียนอีกที่นึงพ่อขอเหตุผลหน่อยทำไมถึงไปอัสสัมชัญก็รู้สึกว่าแบบที่น้องฟิวไปหาดูนะรู้สึกว่าโรงเรียนเนี้ยก็เป็นโรงเรียนที่แบบว่าดีในระดับนึงเป็นโรงเรียนเอกชนที่แบบค่อนข้างมีคุณภาพใช่ไหมแล้วคือคุณครูก็แบบค่อนข้างที่จะใส่ใจนักเรียนไม่ใช่ว่าโรงเรียนอื่นไม่ใส่ใจนะก็แบบโรงเรียนเนี้ยก็ใส่ใจหลังแบบที่น้องฟิวดูอะไรอย่างงี้แล้วคือดูตามมหาลัยอ่ะแบบโรงเรียนเนี้ยก็เป็นโรงเรียนต้นอ่านต้นละกันที่แบบมหาลัยส่วนใหญ่เขารับเข้าด้วยอะไรเงี้ยแบบเขาอาจจะดูว่าเนี่ยม.ปลายแล้วต่อโรงเรียนนี้ก็อาจจะแบบแบบนิดนึงอะไรประมาณนั้นด้วยก็อยู่ที่ตัวของนักเรียนอีกทีนึงใช่เกรดหรือว่าผลเฉลี่ยออกมาเป็นยังไงใช่ไหมครับผมก็ถือว่าเขาก็เติบโตไปตามวัยของเขานะครับเปลี่ยนโรงเรียนก็ไม่เป็นไรนะครับโรงเรียนเก่าก็ดีนะพ่อชอบมากเลยนะมอประกอบเนี่ยคือหนึ่งละอยู่ใกล้บ้านใกล้บ้านขับรถไปปุ๊บถึง5นาทีถึงแล้วแต่นี่ต้องขับรถตั้งครึ่งชั่วโมงกว่าจะถึงนะครับก็ลองดูนะครับเดี๋ยวมาตามดูน้องฟิวนะครับเป็นนักเรียนใหม่ที่อัสสัมชัญคอนแวนต์นะครับจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างเดี๋ยวมาตามดูกันนะครับค่ะโอเคก็สำหรับคลิปนี้มาอัปเดตให้ดูกันนะครับแล้วก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเดี๋ยวให้น้องฟิวทำคลิปมาให้ดูนะครับได้ค่ะโอเคสำหรับคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบาย